กต.ถกคำร้องกล่าวหาปมถือหุ้นไอทีวีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประเด็นเข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.หรือไม่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากในขณะนี้กับปมพิธาถือหุ้นไอทีวีล่าสุดผู้สื่อรายงานว่าในที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้มีการพิจารณากรณีสำนักงานกกต.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอให้ตรวจสอบว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และมาตรา 42(3)พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากถือหุ้นสื่อไอทีวีหรือไม่โดยสำนักงานเสนอว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติส.ส.เนื่องจากนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องเมื่อวันที่10พฤษภาคม66ซึ่งพ้นระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.ตามมาตรา51ประกอบมาตรา60พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่กำหนดว่าต้องยื่นภายใน7วันนับแต่กกต.ประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงต้องสนอกกฎให้มีคำสั่งเป็นความปรากฏต่อกกต.ว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งและการยินยอมให้พรรคส่งชื่อตนเองเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลำดับที่1รวมถึงยอมให้เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.หรือไม่อย่างไรก็ตามที่ประชุมกกต.ยังเห็นว่าที่สำนักงานเสนอมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเช่นคำร้องมีการร้องในประเด็นใดบ้างหลักฐานเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรจึงให้ไปดำเนินการมาให้ครบถ้วนและเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาใหม่โดยเร็วโดยให้พนักงานสืบสวนไต่สวนของสำนักงานกกต.เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนต่อตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด2561ซึ่งก็จะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการไต่สวนที่ประชุมกกต.ยังเห็นว่าที่สำนักงานกกต.เสนอมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเช่นคำร้องมีการร้องในประเด็นใดบ้างหลักฐานเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรจึงให้ไปดำเนินการมาให้ครบถ้วนและเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาใหม่โดยเร็ว